ันนวีเตรียมชำแหละ4ปมนโยบายรัฐบาลเศรษฐาปัญหาสันติภาพใต้พารากราฟเดียวกันนวีพักเป็นธรรมเตรียมชำแหละ4ปมนโยบายรัฐบาลเศรษฐาตั้งข้อสงสัยปัญหาสันติภาพใต้เนื้อหาพารากราฟเดียวสอให้ความสำคัญน้อยย้ำต้องเป็นวาระแห่งชาติวันที่10กันยายน2566นายกันนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมกล่าวว่าพักเป็นธรรมได้รับการจัดสรรเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่11ถึง12กันยายนรวม20นาทีจากเวลาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับรวม14ชั่วโมงเนื่องจากพรรคเป็นธรรมมีตนทำหน้าที่ส.ส.เพียงคนเดียวสำหรับประเด็นที่จะเน้นการอภิปรายในวันดังกล่าวคือ4เรื่องได้แก่ผู้ว่า CEO สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้การทูตระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากมองว่าในรายละเอียดของคำแถลงนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่นั้นมีเพียงสั้นๆกันนวีสืบแสงส.ส.พักเป็นธรรมเช่นกรณีของผู้ว่า CEO จะเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นการรวบอำนาจมากกว่าดังนั้นรัฐบาลต้องชี้แจงพร้อมกันนั้นจะมีข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลนำไปดำเนินการเพื่อให้นโยบายกระจายอำนาจทำได้จริงรวมผิดหวังคำแถลงนโยบายรัฐบาลชะแรงมาตรฐานต่ำกว่ารัฐบาลประยุทธ์นายกันนวีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นจุดยืนทางการทูตสิทธิเสรีภาพรวมถึงสันติภาพปาตานีนั้นจากรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลพบว่าทั้ง3เรื่องนั้นมีเนื้อหาเพียงพารากราฟเดียวทำให้เป็นข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลถึงให้ความสำคัญน้อยโดยเฉพาะการทูตต่างประเทศรวมถึงการสร้างสันติภาพทั้งที่ควรยกให้เป็นวาระแห่งชาติแต่กลับไม่ให้ความสำคัญหากรัฐบาลใหม่จะยึดมั่นในข้อปฏิบัติเดิมเหมือน9ปีที่ผ่านมาผมว่าไม่มีความชอบธรรมในแนวทางการสร้างสันติภาพใต้เม็ดเงิน500,000 ล้านบาทที่ทุ่มลงไปแต่ทำงานเหมือนเดิมแบบนี้สันติภาพใต้ไม่เกิดขึ้นแน่นายกันนวีกล่าวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าจะโฟกัสไปยังพรรคการเมืองใดเป็นหลักหรือไม่นายกันนวีกล่าวว่าต้องถามรัฐบาลเป็นหลักเพราะแม้รัฐบาลปัจจุบันจะประกอบด้วยหลายพรรคแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดังนั้นจำเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่พรรคประชาชาติหรือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่คือนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้อำนาจฐานะประธานสภาความมั่นคงที่มีอำนาจชี้ขาดการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบันอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้9ปีคสช.ปราบมาเฟียเจ้าพ่อยังอยู่แค่ย้ายข้างแนะวิธีแก้ระยะยาวอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้9ปีผ่านไปหลังคสช.ประกาศปราบมาเฟียเจ้าพ่อไม่หายไปไหนแค่ย้ายข้างแนะวิธีแก้ระยะยาวต้องเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรวจสอบกรณีผู้มีอิทธิพลหลังเกิดเหตุการณ์หนองท่าผาลูกน้องกำนันนกใช้ปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลืออำพรางและพาหลบหนีขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลโดยมอบหมายให้นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการชาดาลุยปราบมาเฟียอนุทินขอให้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งกำนันนกออกราชการวันที่10กันยายน2566ด็อกเตอร์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นความว่าถ้าใครจำได้ตอนคสช.
ขึ้นมามีอำนาจก็ประกาศปราบปรามเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลผ่านมา9ปีเจ้าพ่อไม่หายไปไหนแค่ย้ายค่ายและแข็งแกร่งกว่าเดิมการปราบปรามเป็นแบบนั้นเองฟังดูรุนแรงฟังดูจริงจังสุดท้ายแล้วก็แค่เครื่องมืออำนาจบีบเจ้าพ่อให้ย้ายค่ายมาสยบยอมในระยะยาวการปราบปรามจับกุมไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการปราบผู้มีอิทธิพลชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับมอบหมายจากอนุทินให้ปราบผู้มีอิทธิพลการปฏิรูปวงการตำรวจปฏิรูปเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเพิ่มความโปร่งใสกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังการปฏิรูประบบการเงินเปลี่ยนรูปแบบการประมูลงานภาครัฐเสริมสร้างเสรีภาพสื่อมวลชนแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายผูกขาดการค้าในระยะยาวแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้ดีกว่าการปราบปรามแต่เป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนขึ้นไปด้วยผู้มีอำนาจบางครั้งก็ไม่ได้ชอบใจใบเฟิร์นอัญชสาร่ายความในใจถึงต้นสังกัดแฟนคลับใจหายหรือจะโบกมือลาถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถสำหรับใบเฟิร์นอัญชสามงคลสมัยนักแสดงสังกัดช่องวันที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดล่าสุดสาวใบเฟิร์นออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเผยความในใจกับการได้อยู่บ้านหลังนี้มานานถึง7ปีแต่งานนี้แอบทำเอาแฟนคลับใจหายว่าเจ้าตัวกำลังจะโบกมือลาต้นสังกัดหรือไม่ทั้งนี้ใบเฟิร์นได้โพสต์รูปคู่กับบอยทกลเกียรติบอสใหญ่แห่งช่องวันรวมถึงผลงานละครที่ผ่านมาระบุข้อความว่าขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกท่านที่ป้อนพี่บอยที่ให้โอกาสดีๆกับเฟิร์นตลอดที่อยู่ที่นี่7ปีขอบคุณที่รักที่ชวนเฟิร์นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณที่พี่ผู้กำกับทุกท่านที่ทำให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่ละตัวได้อย่างดีขอบคุณที่พี่ฝั่งดูแลศิลปินพี่ตั๊กพี่แพรวพี่ปิงที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดขอบคุณที่พี่พีอาร์การตลาดฝ่ายขายและพี่ๆในช่องวันทุกคนที่เอ็นดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถมาตลอดค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะและในวันที่15นี้ก็จะมีละครที่กำลังจะออนแอร์กับทางช่องวันนะคะเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมโครโฟนม้วนป่วนรับอยากบอกว่าสนุกมากมากตลกมากอยากให้รอดูกันนะคะที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกๆคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดดีใจที่หลายๆคนชอบการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจคำชมและคำติให้ตลอดเลยทุกๆความเห็นมีความหมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากๆและจะพัฒนาต่อไปฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความเก่งและให้กำลังใจสาวใบเฟิร์นมากมายรวมถึงหลายคนแอบใจหายด้วยว่าหรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาว่าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับทางช่องวันแล้วหรือเปล่าอาทิหมดสัญญาแล้วจะเป็นนักแสดงอิสระหรอคุณเฟิร์นขอให้ใบได้เดินตามในเส้นทางที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะมีหลายคนเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเธอพี่จะไม่เล่นละครแล้วหรอคะซัพพอร์ตเสมอนะขอให้โชคดีนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่คนรักคนเอ็นดูติดตามเสมอเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีบิ๊กเฟิร์น